เป็นงานที่หลายๆคนรอคอยค่ะวันนี้ก็เปิดงานแล้ววันนี้วันที่6แล้วเนาะใช่ไหมคะวันนี้วันที่6นะคะสำหรับมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็เชิญชวนประชาชนไปเที่ยวงานนี้ไปในงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเขาจะนำนวัตกรรมระดับชาติด้านการแพทย์แผนไทยไปจัดแสดงเพื่อผลักดันให้ยาสมุนไพรไทยและนวดแผนไทยเป็นที่รู้จักมีเรื่องนวัตกรรมใครที่อยากได้สมุนไพรเอาไปปลูกมีมาแจกด้วยน่าสนใจนะฮะใครอยากได้ความรู้เรื่องของการนวดเรื่องของอาชีพต่างๆในงานนี้มีนะคะใครอยากตรวจสุขภาพฟรีในงานนี้มีเหมือนกันแล้วมีให้เลือกแพทย์แผนไทยก็มีแผนจีนก็มีแพทย์ทางเลือกมีหมดนะคะไปเลยได้ไหมไปเลยได้ไหมฝากเวทีไว้ก่อน ไปดูบรรยากาศในงานนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรก็เปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้งที่16ภายใต้แนวคิดสมุนไพรนวดไทยอนาคตไทยเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รู้จักประโยชน์และคุณค่าของสมุนไพรและการนวดไทยซึ่งถือว่ามีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เรื่องอุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจบริการการแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรไทยรวมทั้งยังเป็นการผลักดันให้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติซึ่งคาดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นข่าวดีที่เราจะได้ยินภายในสิ้นปีนี้ค่ะส่วนงานภายในวันนี้นะคะองค์การเภสัชกรรมก็จัดนิทรรศการการพัฒนากัญชาทางการแพทย์พร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในราคาพิเศษนี่ใครสนใจเขานำมาจำหน่ายราคาแบบพิเศษเลยนะคะมีเปิดอบรมระยะสั้นตลาดความรู้26หลักสูตรด้วยกันค่ะหลักสูตรละ2ชั่วโมงแล้วฟังดีๆนะคะหลักสูตรทั้งหมดนี้เปิดอบรมให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะขณะเดียวกันร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรส่วนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีไปให้ความรู้เรื่องสมุนไพรเอามาดูแลไตค่ะสมุนไพรลดมลภาวะเป็นพิษและแจกต้นสมุนไพรดูแลไต300ต้นต่อวันพร้อมหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มที่11วันละ200เล่มค่ะส่วนกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะก็ไปจัดบูธนวดฟรีนี่นะคะน่าสนใจฮะนวดฟรีเลยนะ แล้วเขาบอกว่าเป็นการนวดด้วยเครื่องมือดิจิตอลด้วยนะคะนี่นะคะเอาเป็นเครื่องนี่เป็นเครื่องแบบนี้ไปนวดให้นะคะผู้ที่สนใจเนี่ยไปร่วมงานได้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10มีนาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะดูภายในงานเพราะอย่างหุ่นมีมีอย่างผมเนี่ยเวลาไปนวดเนี่ยสงสารคนนวดแต่เกิดมีเครื่องต้องมีแบบเครื่องมือแบบนวัตกรรมไฮเทคแบบนี้นะฮะมาช่วยน่าจะช่วยคลายเส้นได้นะใช่แล้วนี่มีอะไรเนี่ยรับฟรีหมอนอิงนุ่มเหรอเมื่อสักครู่นี้นะละอ่านไม่ทันนะแต่น่าสนใจมากเยอะมากดิฉันอยากไปเอาต้นสมุนไพรมาปลูกนะมีสมุนไพรมาให้ปลูกนะครับไม่ปลูกแล้วก็อยากไปอบรมตลาดความรู้ด้วยนะคะ26หลักสูตรไม่เสียตังค์เลยสักบาทใช่ชอบมากพอได้ยินคำว่าฟรีนี่แบบสะดุ้งตัวขึ้นมาเลยนะค่ะ